ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเอาแล้ววิกสารขยับสั่งสอบข้อเท็จจริงถุงขนมภาค2 2,000 ล้านนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่ามีการออกมาตั้งคำถามมีการออกมาโพสต์ในประเด็นที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะนะมีถุงขนมภาค2หรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับถุงขนมภาคแรกเนี่ย2ล้านแต่ถุงขนมภาคที่2เนี่ย 2,000 ล้านเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่นายแพทย์วิรงนะคุณหมอวรงค์นะครับคุณหมอวรงค์ได้เอามาโพสต์และตั้งคำถามและเป็นเรื่องเล่าว่าเอ๊ะตอนช่วงสงกรานต์นะครับมีบุคคลคนนึงนะครับแทนที่วันนี้นะครับเชิญชวนให้คนมาเที่ยวประเทศไทยมาเล่นสงกรานต์ในประเทศไทยตัวเองเป็นแม่งานในการจัดงานที่อยากให้คนมาเที่ยวสงกรานต์ของประเทศไทยแต่ครอบครัวของตัวเองนะครับตัวเองเนี่ยกับพาครอบครัวไปเที่ยวที่ฮ่องกงนะครับซึ่งแน่นอนครับการไปเที่ยวที่ฮ่องกงนั้นเรื่องของการไปเที่ยวเป็นข้ออ้างแต่จริงๆแล้วนะครับไปติดต่ออะไรหรือเปล่าไปติดต่อที่คาสิโนหรือเปล่าเพื่อที่จะให้นะครับคาสิโนนั้นเป็นคนจ่ายเรื่องของถุงขนมในเรื่องของคดีต่างๆในประเทศไทยหรือเปล่าโอ้โหงานนี้บอกเลยครับว่าเป็นเรื่องเพราะบอกว่าหลังจากที่นะครับเมื่อช่วงสงกรานต์ที่ไปที่ผ่านมาแล้วเมื่อช่วงที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็มีการนะครับอดีตข้าราชการหรือไม่ใช่อดีตข้าราชการมีข้าราชการบิ๊กข้าราชการเนี่ยเดินทางไปเที่ยวไปที่ฮ่องกงและไปที่นี่เพื่อไปตกลงรับถุงขนมนั้นหรือเปล่าโอ้โหงานนี้บอกได้เลยว่าร้อนแรงจริงๆนะร้อนแรงจริงๆก็ต้องรอติดตามกันนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าใช่หรือเปล่าหรือยังไงหรือเปล่าก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์มีการตั้งคำถามและผมเชื่อว่านักการเมืองนะครับคนที่เล่นการเมืองระดับเนี้ยนะครับอาจจะมีการระแคะระคายหรืออาจมีข้อมูลหรืออาจจะไปฟังอะไรมาก็แล้วแต่อันนี้ก็ต้องพิสูจน์กันไปสุดท้ายแล้วมันจะเกิดขึ้นจริงไหมสถานการณ์จะเป็นงั้นจริงไหมก็คงต้องติดตามเราในฐานะประชาชนฟังฉุกคิดและวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเอาแล้ววิกสารขยับสั่งสอบข้อเท็จจริงถุงขนมภาค2 2,000 ล้าน14มิถุนายน2570เนื่องจากนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมประธานที่ปรึกษาพรรคไทยภักดีโพสต์เฟซบุ๊กระบุถึงถุงขนมนะครับภาค2ที่จะเกิดขึ้นในประเทศสารขันโดยมีเนื้อหาระบุว่ามีการให้บริษัทคาสิโนเตรียมเงิน 2,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเชื่อมโยงนะคดีใหญ่คดีหนึ่งโดยให้มีการทำสำนวนให้อ่อนๆของอัยการเพื่อชงให้ศาลได้ตบง่ายๆในการให้ประกันตัวและรวมถึงคดีแต่งตั้งทนายถุงขนมมาเป็นเสนาบดีด้วยทั้งระบุว่าเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีระดับอธิบดีของหน่วยงานตุลาการเดินทางไปฮ่องกงเพื่อภารกิจนี้โดยได้รับการประสานงานจากอดีตประมุขใหญ่ของตุลาการและอดีตอัยการใหญ่ล่าสุดมีรายงานข่าวจากศาลยุติธรรมว่าผู้บริหารศาลยุติธรรมได้ทราบเรื่องที่มีบุคคลโพสต์ดังกล่าวแล้วอยู่ในระหว่างการสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรืออะไรเท็จจริงหรือเปล่าแต่อย่างที่บอกวันนี้มันเป็นการบังเอิญหรือเปล่าเป็นการเชื่อมโยงหรือเปล่าและอะไรหรือเปล่าอย่าลืมนะครับว่าเอ๊ะถ้าจะบอกว่าเฮ้ยเอาเงินไปที่บริษัทคาสิโนเนี่ยอย่าลืมว่าตอนนี้ถ้ามีการเอาเงินสดเอาเงินอะไรถ้าอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันยากแต่วันนี้ถ้าให้เดินทางไปที่คาสิโนนะครับเอาเงินไปให้คาสิโนแล้วก็ให้นะครับคนที่จะรับเงินเนี่ยพวกนี้นะครับไปที่คาสิโนแล้วก็ไปเล่นแล้วก็ได้เงินนั้นมานะครับก็บอกว่าเงินนั้นเป็นได้จากการเล่นคาสิโนนะครับเพราะอะไรครับมันไม่ได้ผิดกฎหมายนี่เล่นคาสิโนที่ฮ่องกงแล้วไปเล่นได้แล้วได้เงินมาจากคาสิโนอันนี้ก็ไม่ผิดกฎหมายโอ้โหมันเป็นการรับเงินที่แบบแยบยลมากหรือเปล่าเป็นการรับเงินที่โอ้โหเฝ้าเงินได้สบายเลยก็คือเอาเงินนะครับไปให้คาสิโนหรือจริงๆแล้วก็คือคนที่จะทำได้เขามีเงินไม่ได้มีเงินอยู่ในประเทศไทยแต่ถ้ามีเงินจากประเทศไทยโอนไปที่คาสิโนอันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตแต่ถ้ามีเงินที่อยู่ต่างประเทศอยู่แล้วถูกป่ะอันนี้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเอามาที่คาสิโนแล้วให้คนเข้าไปเล่นนะครับเหมือนกับไอ้คนที่สมมติอ่ะคนนี้ไปเลยเจาะจงก็คนนี้ไปยังไงเล่นก็ต้องได้เพราะได้เงินจากคาสิโนกลับมาและที่สำคัญก็คือว่ามันจะมีการเปิดนะครับเสรีหรือเปล่ามีคาสิโนนะครับคอมเพล็กซ์ที่กำลังจะออกมานะครับบริษัทคาสิโนเหล่านี้จะได้ผลประโยชน์จากตรงนี้หรือเปล่าถ้าเรื่องนี้สำเร็จโอ้โหเรื่องนี้บอกได้เลยครับเป็นหนังยาวอย่างแน่นอนต้องติดตามครับอย่างที่บอกว่าบางครั้งนักการเมืองไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนแต่ทำเพื่อประโยชน์ของพวกพ้องและตัวเองเท่านั้นมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ